ฝรั่งเศสไม่พลาดเปิดบ้านทุบไอร์แลนด์ยังชนะต่อเนื่องคัดเลือกยูโร2024ฝรั่งเศสเปิดบ้านทุบไอร์แลนด์แบบนิ่งๆทำให้ยังรักษาผลงานชนะรวด 100% ในรอบคัดเลือกยูโร2024นำจากฝูงกลุ่มและโอกาสเข้ารอบสุดท้ายสดใสการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันที่7กันยายนกลุ่ม Bตราไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์ฟุตบอลโลก2022เปิดสนามปาร์คเดอะแพรงค์รับการมาเยือนของยักษ์เขียวไอร์แลนด์เกมนี้เจ้าบ้านจัดโอลิเวียชิรูคิลิยันเอ็มบัปเป้อองตวนกรีซมันลงสนามขณะที่ทีมเยือนเลือกใช้งานอดัมไอดาชีโดซีออฟเบเนอลันบราวน์นาที19มีประตูแรกของเกมเกิดขึ้นคิลิยันเอ็มบัปเป้เก็บบอลได้ทางมุมเขตโทษด้านซ้ายก่อนจะแปะย้อนหลังให้ออเรเลียนชูอาเมนีสับไกยิงจากระยะไกลทันทีบอลพุ่งเสียบตาข่ายสวยงามฝรั่งเศสออกนำ 1-0 นาที39ออเรเลียนชูอาเมนีวางบอลลอยโด่งข้ามแนวรับให้มากุสตูรามโฉบมารับในพื้นที่เขตโทษแล้วตวัดจ่ายต่อให้คิลิยันเอ็มบัปเป้สอดมายิงเข้าไปแต่ตูรามอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนแล้วฝรั่งเศสจึงไม่ได้ประตูเพิ่มจบครึ่งแรกเจ้าบ้านนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที48เทโอแอร์นองเดสตบจากด้านซ้ายของเขตโทษเข้ากลางให้คิลิยันเอ็มบัปเป้ยิงติดบล็อกกองหลังแต่บอลยังมาเข้าทางมาร์กุสตูรามตวัดยิงซ้ำอีกทีเข้าไปฝรั่งเศสนำห่าง 2-0 เป็นประตูแรกของตูรามกับทีมชาติด้วยนาที52ไอร์แลนด์เกือบตีไข่แตกอลันบราวเปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากลางไปถึงชีโดซีออกเบเนขึ้นโขกระยะเผาขนไมเมียนยองผวาล้มตัวปัดทันอย่างไม่น่าเชื่อนาที67เทโอแอร์นองเดสรับบอลจากเพื่อนได้แล้วจ่ายต่อให้ออเรเลียนชูอาเมนีตะบันจากระยะร่วม30หลาบอลพุ่งเป็นจรวดตรงกรอบกาวินบาซูนูปัดทิ้งไปได้อย่างยอดเยี่ยมฝรั่งเศสจึงไม่ได้ประตูนาที72ฝรั่งเศสหน้าบวกสกอร์เพิ่มอองตวนกรีซมันจ่ายออกฝั่งขวาให้อุสมานเดมเบเล่พาบอลที่เข้าเขตโทษจากนั้นเลี้ยงผ่านคู่แข่งไปได้แล้วสับไกยิงหวังยัดเสาแรกแต่บอลไปชนเสาเต็มหลังจากนั้นไม่มีฝั่งไหนยิงประตูได้อีกจบเกมฝรั่งเศสชนะไป 2-0 ทำให้ฝรั่งเศสยังนำจ่าฝูงของกลุ่มด้วยผลงานชนะแบบ 100% ต่อไปอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะกรีซ 3-0 เจ้าบ้านได้ประตูจากมาเตนาเดอร์รอนนาที17โคดี้กากาโปนาที31วาเวคฮอสนาที39อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้1ฝรั่งเศสลงเตะ5นัดเก็บได้15คะแนน2เนเธอร์แลนด์3นัด6คะแนน3กรีซ4นัด6คะแนน4ไอร์แลนด์4นัด3คะแนน5ยิบรอนตา4นัด0คะแนนกลุ่มอีโปแลนด์ชนะหมู่เกาะแฟโร 2-0 สาธารณรัฐเช็กเสมอแอลเบเนีย 1-1 อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้หลังผ่านไป4นัดเท่ากัน1สาธารณรัฐเช็ก8คะแนน2แอลเบเนีย7คะแนน3โปแลนด์6คะแนน4มอลโดวา5คะแนน5หมู่เกาะแฟโร 1 คะแนนกลุ่มจีลิทัวเนียเสมอมอนเตเนโกร 2-2 เซอร์เบียแพ้ฮังการี 1-2 อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้หลังผ่านไป4นัดเท่ากัน1ฮังการี 10 คะแนน2เซอร์เบีย 7 คะแนน3มอนเตเนโกร 5 คะแนน4ลิทัวเนีย 2 คะแนน5บัลแกเรีย
2คะแนนกลุ่ม H คาซัคสถานแพ้ฟินแลนด์ 0-1 เดนมาร์กชนะซานมาริโน 4-0 สโลวีเนียชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-2 อันดับล่าสุดของกลุ่มนี้หลังผ่านไป5นัดเท่ากัน1ฟินแลนด์12คะแนน2เดนมาร์ก10คะแนน3สโลวีเนีย10คะแนน4คาซัคสถาน9คะแนน5ไอร์แลนด์เหนือ3คะแนน6ซานมาริโน0คะแนนคนบ้านหรูกำนันนกคล้ายภูวิลล่าอึ้งทำห้องเก็บรถหรูมีทั้งเบนลี่มินิคูเปอร์จากกรณีคนร้ายก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บชกเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการกิโลกรัม2บชกบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมสืบสวนสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายธนัญชัยขอสงวนนามสกุลหรือหน่องอายุ45ปีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวนอกจากนี้ตำรวจยังได้ออกหมายจับนายประวีณจันคล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีก่อนที่จะเข้ามอบตัวล่าสุดวันที่7กันยายน66เช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7ตำรวจสอบสวนกลางและชุดหนุมานนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือพร้อมหมายจับเข้าตรวจค้นบ้านพักของกำนันนกในตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามตัวและค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งก็ไม่พบตัวกำนันนกแต่อย่างใดกระทั่งถูกออกหมายจับและเดินทางเข้ามอบตัวดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในบ้านของกำนันนกมีสระว่ายน้ำแบบพูลวิลล่ามีการทำที่จอดรถเป็นห้องกระจกคล้ายโชว์รูมรถซึ่งภายในมีรถหรูหลายยี่ห้อจอดอยู่นอกจากยังพบรถเบนลี่รถเก๋งมินิคูเปอร์รถเบนซ์นอกจากนี้ยังมีรถบดถนนอีกหลายคันอ่านข่าวพยานเล่านาทีกำนันดังฉุนตบโต๊ะขอตำแหน่งไม่ได้ก่อนลูกน้องยิงตำรวจดับอ่านข่าวรองผู้บัญชาการตำรวจลั่นท่าหน่องคิดสู้เจอจัดการขั้นเด็ดขาดประกาศไม่เกินพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องอ่านข่าวด่วนกำนันนกโผล่มอบตัวกับตำรวจนครปฐมยังไร้เงาหน่องมือยิงสารวัตรที่มามติชนซิลบ้ายกแมนซิตี้ไร้เทียมทานมีทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ดีพอเป็นคู่แข่งดาบิดซิลบ้าอดีตนักเตะเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ยกปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นเพียงทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ดีพอจะต่อกรกับทีมเก่าได้ในเวลานี้ซิลบ้าวัย37ปีค้าแข้งกับแมนซิตี้เป็นเวลา10ปีระหว่างปี2010ถึง2020คว้าแชมป์กับทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก4ครั้ง FA คัพ2ครั้งและลีกคัพอีก5สมัยก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลโซเซียดาดและกำลังจะแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บโดยนักเตะสเปนซึ่งเล่นให้เรือใบสีฟ้ามามากกว่า400นัดเผยว่าแมนซิตี้มีทีมที่มหัศจรรย์และนักเตะที่มหัศจรรย์ในทีมมากมายเป๊ปอยู่กับทีมมา8ฤดูกาลปีแรกเขาเริ่มด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและจากนั้นก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้เลยโดยซิลบ้ายอมรับว่าแมลิเวอร์พูลจะสอดแทรกคว้าแชมป์ได้บ้างและแมนยูที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่สามารถทัดเทียมกับทีมของเป๊ปเลยอาร์เซนอลเป็นเพียงทีมเดียวที่ผมเห็นว่ามีโอกาสที่จะท้าทายแมนซิตี้ทีมที่เหลือผมว่ายังทำไม่ได้ผมติดตามดูเกมของซิตี้ทุกนัดโดยเฉพาะแชมเปี้ยนลีกซึ่งผมทำไม่ได้แต่ตอนนี้ทีมทำได้และพวกเขาเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์ยุโรปรวมทั้งทุกแชมป์ที่ทำได้ในปีก่อน